นี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ที่สุโขทัยด้วยนะคะไปที่ศรีสำโรงไม่ได้ไปคนเดียวควงพลเอกอนุพงศ์ไปด้วยนะคะเพื่อไปตรวจสถานการณ์ในพื้นที่นะคะพร้อมๆกับกล่าวย้ำกับคนในพื้นที่บอกว่าจะช่วยเหลือจะเยียวยากันอย่างดีที่สุดด้วยค่ะเรื่องของการตรวจราชการเรื่องของน้ำท่วมก็เป็นเรื่องดีนะครับแต่การลงพื้นที่ครั้งนี้ก็สะท้อนในยะทางการเมืองโดยเฉพาะการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่บ่อยครั้งแล้วก็มีส.ส.รอต้อนรับอยู่ไม่น้อยเลยครับทันทีที่เดินทางถึงอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะขึ้นรถบรรทุก6ล้อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในพื้นที่ตำบลวังใหญ่และตำบลบ้านไร่ก่อนจะมีการพบปะพูดคุยกับประชาชนสองข้างทางแล้วก็เน้นย้ำถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่ถือเป็นภัยธรรมชาติซึ่งเชื่อว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงในไม่ช้านี้ครับระหว่างการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบนายกบอกว่าได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเยียวยาประชาชนรวมไปถึงเน้นย้ำถึงโครงการของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนนะครับซึ่งไม่มีเจตนาหาเสียงแต่เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพลเอกประยุทธ์ชี้แจงถึงการลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับบอกว่าเป็นการขับเคลื่อนงานในนามคณะรัฐมนตรีเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงยอมรับว่ามีประชาชนบางส่วนนะครับที่ไม่ให้การสนับสนุนครับวันนี้นายกนำพาหัวใจคนกรุงเทพหัวใจคนต่างจังหวัดมาช่วยนะมาช่วยพวกเราด้วยความห่วงใยเราเป็นพี่น้องกันเราเป็นประชาชนคนไทยด้วยกันเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องห่วงใยกันนะคงไม่ใช่เฉพาะเราเดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนข้างบ้านก็เดือดร้อนจังหวัดอื่นก็เดือดร้อนใช่ไหมจากพายุที่เข้ามาในวันนี้นอกจากการปฏิบัติราชการการลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมการลงพื้นที่ครั้งนี้ของนายกยังถูกจับตาถึงนัยยะทางการเมืองนะครับไม่เพียงแต่การให้การต้อนรับของส.ส.พรรคพลังประชารัฐทั้งในและนอกพื้นที่เกือบ30คนโดยเฉพาะกลุ่มสามมิตรครับที่ยกทีมไปต้อนรับนายกรัฐมนตรีซึ่งระหว่างการลงพื้นที่ตามจุดต่างๆในบางจุดมีประชาชนตะโกนให้กำลังใจนายกนะครับทั้งที่บอกให้สู้ๆหรือแม้แต่บอกให้กับนายกในบางจุดก็มีคนชูมือแสดงสัญลักษณ์คัดค้านอยู่เหมือนกันส่วนสีสันของการลงพื้นที่ครับมีทั้งช่วงที่ประชาชนมอบทุเรียนให้กับนายกรัฐมนตรีและขอแบ่งทุเรียนให้กับบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณโดยนายกรับปากนะครับว่าจะแบ่งให้พลเอกประวิตรและพลเอกอนุพงษ์และที่กลายเป็นกระแสข่าวตอนนี้ก็คือช่วงหนึ่งครับที่นายกลงพื้นที่พบปะประชาชนแล้วขอให้ประชาชนช่วยกันสวดมนต์เพื่อไม่ให้พายุพัดเข้ามาสร้างความเสียหายเพิ่มเติมตลอดสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัดนะครับโดยวันที่29กันยายนนี้นายกจะลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิท่ามกลางข้อสังเกตถึงการเหลื่อมวันและเวลาในการลงพื้นที่ที่เหลื่อมช่วงเวลากับพลเอกประวิตรซึ่งต้องเปลี่ยนกำหนดการตรวจราชการน้ำท่วมที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นวันที่30กันยายนครับจากเดิมที่กำหนดไว้วันที่29กันยายนเพื่อให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการต้อนรับนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับ